สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอโดยการใช้โทรศัพท์มือถือครับผมครั้งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงครับผมและอาจจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยสักบาทก็ได้ครับโดยปกติเวลาบันทึกเสียงอย่างที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องครับไม่ต้องมีสัญญาณรบกวนอะไรแต่เวลาไปข้างนอกครับบางทีเราก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนที่เป็นช็อตกันแบบนี้เพื่อบันทึกเสียงที่มาจากด้านหน้าให้ชัดเจนมากกว่าเสียงด้านข้างและด้านหลังใช่ไหมครับบางคนมีตังหน่อยสะดวกหน่อยก็อาจจะเลือกใช้ไมโครโฟนชนิดไวเลสแบบไร้สายแบบนี้ครับเพราะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดินไปในทางไหนหากอยู่ในระยะทางนั้นเสียงที่บันทึกได้ก็ยังจะชัดเจนเช่นเดิมครับแต่จริงๆแล้วในโทรศัพท์มือถือ Samsung อย่างตอนนี้ที่เราใช้อยู่เป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung รุ่น S22 Ultra ครับคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้รวมทั้งหลายๆรุ่นของมือถือ Samsung นะผมไม่สามารถแยกได้ว่ารุ่นไหนบ้างไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นสามารถจะใช้หูฟังธรรมดาแบบนี้ครับหูฟังไวเลสหูฟังไร้สายพวกนี้ครับให้มาเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายสามารถใช้บันทึกวิดีโอได้ด้วยครับเจ๋งไหมทำยังไงไปดูกันครับในการตั้งค่านั้นไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเปิดกล้องของเรามาครับจากนั้นครับให้เราเลื่อนแถบด้านล่างผมมาที่อื่นๆตรงนี้ครับในส่วนของ Samsung จะใช้คำว่าอื่นๆนะบางคนก็อาจจะมีบางยี่ห้ออาจจะเป็นการเลือกแบบเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับและจุดที่เราต้องเข้าไปตั้งค่าครับก็คือเราจะมาใช้วิดีโอในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโปรวิดีโอครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับส่วนใหญ่จะมีในรุ่นที่ค่อนข้างกลางค่อนข้างสูงหรือสูงไปเลยนะครับเมื่อเราแตะเข้ามาในส่วนของโปรวิดีโอครับผมคุณผู้ชมสังเกตนะว่าตอนนี้เสียงของผมเป็นยังไงนะลองสังเกตนะครับหลังจากนั้นครับเรามาดูการใช้งานในแถบเมนูด้านล่างซึ่งจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับมือใหม่ก็อาจจะงงนิดนึงนะ ISO คืออะไร Speed คืออะไร EV คืออะไรแต่ทีนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับคุณผู้ชมครับผมมาสนใจเรื่องไมโครโฟนกันดีกว่าซึ่งจุดที่ผมต้องการให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับผมก็คือในส่วนที่เขียนว่า MIC หรือไมค์ตรงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตนิดนึงก็ได้ว่าตรงแถบตรงนี้นะมันจะมี L กับ R เป็นขีดเด้งๆขึ้นมานะครับก็คือบอกสัญญาณว่าไมโครโฟนลำโพงไมโครโฟนซ้ายไมโครโฟนขวารับเสียงต่างกันยังไงบ้างหรือเปล่านะครับและทีนี้ฮะเรามาดูในส่วนการตั้งค่าในส่วนของไมค์กันดีกว่าครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่ไมค์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีตัวเลือกหลายอย่างขึ้นมาให้เราเลยอย่าง OMNI หรือ Omni ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการรับเสียงรอบทิศทางครับผมแต่หากว่าเราจะใช้การรับเสียงจากด้านหน้าคุณผู้ชมสังเกตเสียงผมนะและเมื่อผมเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของด้านหน้าครับแต่ด้านหน้าคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเสียงที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันอย่างชัดเจนเป็นปกตินะและทีนี้ผมจะลองทำเสียงจากทางด้านหลังดูนะครับคุณผู้ชมดูไหมว่าเสียงมันดังหรือมันเบายังไงครับทีนี้ผมไปเปลี่ยนไปใช้ไมโครโฟนหลังไปบ้างครับคุณผู้ชมสังเกตเสียงผมไหมว่าเสียงผมมันเบาลงหรือเปล่าหรือมันดังเท่าเดิมและผมลองใช้เสียงที่อยู่ด้านหลังครับผมจากกล้องหลังนี้เราจะสังเกตเห็นว่าไมโครโฟนของเขานะครับเขามีการเปลี่ยนเสียงครับผมเขามีการเปลี่ยนทิศทางของการรับเสียงได้นั่นก็คือว่าเฮ้ยเราสามารถจะใช้กล้องหน้าก็ได้นะใช้กล้องหลังก็ได้เพื่อจะให้เสียงที่ชัดเจนและมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดครับแต่ที่นี้ครับเป้าหมายของเราฮะอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงที่เขียนว่า BT และมีเครื่องหมายบลูทูธอยู่ตรงนี้นั่นเองตรงนี้นะฮะจะสามารถใช้ไมโครโฟนบลูทูธได้ซึ่งไมโครโฟนบลูทูธที่เราจะใช้นะฮะเป็นของ Oppo เนี่ยแหละซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับ Samsung เลยเมื่อเราทำการเชื่อมต่อสัญญาณของมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณบลูทูธเรียบร้อยเราสังเกตว่าเจ้าเครื่องหมายบลูทูธตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมครับแปลว่ามันพร้อมจะใช้งานแล้วล่ะตรงนี้นะถ้าผมปิดไปนะผมปิดไม่ใช้งานไปนะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆธรรมดานั่นคือไม่พร้อมจะใช้งานครับแต่เมื่อผมทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะพร้อมการใช้งานทีนี้เมื่อเราเอาไปเสียบกับหูของเรานะครับผมมันก็จะพร้อมใช้งานบันทึกเป็นเสียงบลูทูธให้กับเราในทันทีเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเสียงที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากโทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้ใช้ไมโครโฟนใดๆทั้งสิ้นครับผมถ่ายที่อยู่ในห้องพักของผมแบบนี้แล้วนะครับผมถอยออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมครับผมนี่ฮะนี่คือเสียงจากปกตินะผมยังไม่ได้ใช้หูฟังบลูทูธเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะระดับเสียงเป็นอย่างไรบ้างขออภัยที่ใส่กางเกงขาสั้นนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองทำการเชื่อมต่อโดยการใช้บลูทูธตรงนี้แล้วลองฟังเสียงดูครับ
ตอนนี้ผมบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนบลูทูธของผมตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับผมจะค่อยๆถอยมานะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าระดับเสียงของผมมันจะเท่าเดิมนะครับไม่ว่ามันจะถอยไปไหนแม้กระทั่งถอยชนโต๊ะวางของตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างครับผมเสียงผมอยู่ตรงนี้นะผมแอบไปตรงนี้นิดนึงได้ยินเสียงผมชัดไหมครับขยับมาตรงนี้อีกนิดนึงได้ยินเสียงผมชัดไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมหากใครที่มีหูฟังบลูทูธแบบไร้สายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับสามารถเอามาใช้เป็นไมโครโฟนได้นะประสิทธิภาพดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณหรือคุณภาพของไมโครโฟนหูฟังบลูทูธของคุณผู้ชมนั่นเองครับผมพยายามใช้ไอ้ตัวที่มีระบบตัดสัญญาณรบกวนได้นะครับจะดีมากสำหรับไอ้รุ่นนี้มันไม่มีสัญญาณรบกวนเวลาผมเดินออกไปข้างนอกครับผมโดนลมเข้ามามันก็จะฟู่ฟ้าครับเพราะมันไม่มีระบบ noise cancelling หรือระบบการตัดสัญญาณรบกวนนั่นเองครับลองเอาไปใช้ดูครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการตั้งค่าการใช้งานมือถือที่เจ๋งๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ